2022ซึ่งก็เป็น2ครั้งที่ทั้งคู่เจอกันนะครับในบ้านนี่ก็แบบแฟนบอลเข้ามากันหนาตานะครับอิสันเมโลลิกแต่ว่าจับยาวไปหน่อยอ่ะบอลยังมาที่อิสันครับแล้วโดนอัดจากด้านหลังโดยกาซิโกไซครับบอลย้อนหลังมาครับต้องกลับไปครึ่งแรกที่ BG Stadium จีนำ 2-0 ครับดับไหลมาเอาละครับเฮลิพลให้กับทางพลากรพลากรจะหักที่ไม่ผ่านนะครับประสิทธิ์มาขวาไว้ไม่ได้ฟังอดิศักดิ์ให้พิจิวัตรฝั่งเลยมาหาแล้วครับมาทางซ้ายบอลที่กีรศิลป์ครับปฐมพลตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาขึ้นซ้ายนะครับให้เจริญศักดิ์เล่นขวาแต่ล็อตเซดูโดก็ยังไม่เปลี่ยนตัวลูกนะครับหาแล้วตัดซ้ายติดลมให้กาซิโกไซดักได้แต่บอลพุ่งไปตรงตัวของเลื้อยพลแล้วสวนกลับขึ้นมาขอนแก่นหาครับทิพซันเมโลให้กับพลากรพลากรมองในกรอบแล้วครับพลากรไหลคืนมาโอ้โหกาซิโกไซกับดักกินเลยครับเมื่อลูกนี้ตัวของขอนแก่นที่ในกรอบ3คนเลยครับตับยังได้ต้องระวังนะครับกรอบเป็นตัวเองกับตัวสุดท้ายแล้วครับแหมมาที่ทวินแทงติดที่ไซครับอดิศักดิ์